สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาทูทอเรียลต่อนะเป็นระบบอาวุธนะมีใช้อาวุธว่าใช้ยังไงนี่ผมก็ทำการออเตอร์โอเวอร์ฮอลเรียบร้อยนะอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ครับแค่นี้ก็โอเคแล้ว สิ่งถัดมาหลังจากที่แล้วเราสตาร์ทฮอลแล้วตัดแล้วก็การเปิดอันนี้มาสเตอร์อาร์มนะก็คือปลดเซฟปืนทั้งนั้นนะครับปุ๊บไฟทั้งหมดติดถ้าไฟทั้งหมดติดก็คือสามารถใช้อาวุธได้แล้วสิ่งถัดมาก็คือที่จะทำนะก็คือเปิดกล้องจอตรงกลางนี้กดตัวโอนะหนึ่งครั้งปุ๊บจอจะติดซึ่งที่ฮัทเนี่ยไอ้ตรงกลมที่คุณเห็นมันล็อกอยู่เนี่ยก็คือตัวเหมือนกับมุมกล้องนะคือทิศที่กล้องมันหันอยู่นั่นเองก็เลื่อนลงมานะอันนี้ผมก็ใช้จอยสติ๊กกดหมุนเลื่อนลงมาเอานะพอเจอเป้าหมายแล้วเนี่ยก็ส่องไว้ก่อนนะฮะปึ๊บมองทางขวานะฮะแป้นสีอันนี้ก็ใช้กับเป้าแต่ละอย่างนะออโต้เทิร์นเปิดไปแล้วคือตัวกล้องฮอเนี่ยหันไปทางทิศไหนตัวฮอก็จะหันตามนะมันจะหันเองอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องทำอะไรก็ไปก็คือทิศที่กล้องหันก็คือฮอหันไปด้วยถัดมาปุ่มเล็กๆทางซ้ายนี่ก็คือการมูฟวิ่งทาร์เก็ตก็คือเป้าที่เคลื่อนที่ก็คือรถถังอะไรพวกนี้ที่เคลื่อนที่อยู่ถ้าเราล็อกไว้แล้วเนี่ยเปิดแล้วล็อกไว้ปุ๊บรถถังที่วิ่งอยู่ถ้าเกิดคาดสายตากล้องมันจะขยับตามไปเรื่อยๆนะหรือตัวมันไม่ได้ล็อกเนี่ยเราแค่เล็งไว้ด้วยตัวเองมันก็จะขยับตามไปด้วยเหมือนกันนี้ก็เปิดกล้องอะไรต่างเรียบร้อยแล้วก็ส่องซูมกล้องครับบวกลบเรานะก็เลือกเป้าหมายเลยเอาเป็นวิชา80ก็แล้วกันคันนี้นะเมื่อเจอเป้าหมายแล้วเนี่ยล็อกช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางเล็งไว้ครับแล้วกด Enter อีกครั้งปุ๊บมันก็จะล็อกถ้าขึ้น TA คือล็อกเป้าเรียบร้อย 4.3 ก็คือระยะห่างจากฮอถึงเป้าหมายเนี่ยกี่กิโลเมตรนะ 4. ก็คือ 4.3 4กิโลเมตร3 4,300 เมตร4กิโล300เมตรนั่นเองพอเล็งแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่ที่หน้าจอเห็นไหมครับมันจะโชว์ที่หน้าจอเหมือนกัน TA คือยิงได้ที่หน้าจอเหมือนกันโอเคถัดมาเราก็ต้องเลือกอาวุธนะว่าเราจะใช้อะไรถ้ากดตัว C จะเป็น Cannon Mode นะก็คือใช้ปืนนะเราล็อกอะไรไว้ปืนก็จะขยับเล็งไว้ตลอดนะเห็นไหมปืนข้างจะคงที่ตลอดนะปืนอัลตร้าเนี่ยไม่สามารถยิงไปทางซ้ายได้นะยิงได้แค่ไปทางขวากับขึ้นลงนะนิดหน่อยมุมลงจะมากกว่ามุมขึ้นนะมุมขึ้นจะได้นิดเดียวโอเคก็พับไปเราจะไม่ใช้นะเพราะปืนไม่สามารถยิงถึงนะ10กิโลไกลเกินไปแล้วก็กระสุนก็กระจายไม่แล้วก็ไม่เหมาะกับยานเกาะบางชนิดด้วยนะมันยิงสวนเราได้เหมือนกันผมก็จะใช้จรวด 9K นะก็คือจรวดแอนตี้แทงค์ที่อยู่ตรงข้างๆฮอเนี่ยบังๆเป็นท่อนะฮะกดตัว U กับตัว I นะตัว I จะเป็นใช้รางอาวุธข้างในนะตอนนี้ถ้าเป็นตัว I เนี่ยขึ้นด้านล่างว่าสวิตช์เป็นสีเขียวข้างในหรือวุฒิหลังข้างใน40คือจำนวนกระสุนนะฮะ24คือจำนวนกระสุนของปืน30มิลลิเมตรนะก็คือปืนข้างฮอตะกี้นะรางวุฒิข้างในของผมคืออะไรก็คือจรวด40มิลลิเมตรบังหลายลำกล้องนะซึ่งเราต้องยิงและเล็งด้วยตัวเองนะแล้วไม่ค่อยเหมาะกับยาเกาะเอาไว้เหมาะกับการยิงกดกัดเสร็จหรือยิงถล่มฐานรากนะเราก็จะไปใช้จรวดนำวิธีแบบที่บอกตอนแรกนะพอเปิดไปแล้วเนี่ยเห็นมันจะมีวงเหมือนเป้าเล็งอะขึ้นมามันจะขยับเองนะลงมาซึ่งมันจะเทียบเป้าเองนะมันจะขยับตามแต่จะไม่หันทิศได้นะขยับขึ้นลงเดียวเนี่ยพอมองข้างนอกปุ๊บฐานเล็งฐานยิงมันจะขยับนะมันจะคงที่ตลอดเราก็ทำการเอาวงนะครับวงเล็งเนี่ยทาบกับมุมกล้องนะถ้าขึ้นตัว C คืออยู่ในทิศที่สามารถยิงได้ครับก็เล็งเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ยิงออกไปครับปึ๊บออกมาละหนึ่งลูกพอกระตุกนิดหน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเบาลงนะก็ดูจอด้านล่างว่าเข้าเป้าไหมมีควันขึ้นเข้าเป้านะกด Enter อีกครั้งก็คือกดล็อกนะฮะกดล็อกอาวุธกดล็อกเป้าหมายเองก็หาเหยื่อรายต่อไปครับ
เราอยากยิงอะไรอ่ะเอาเป็นไอ้นี่ก็แล้วกัน EMP นะล็อกเป้าหมายตะกี้ขึ้น TT TT คือไม่ล็อกไปได้นะแต่ว่าสามารถเล็งและยิงได้เหมือนกันนั่นคือตัว C ซึ่งตัวกล้องเนี่ยมันจะมีปัญหาระบบล็อกเนี่ยจะมีปัญหากับตอนบินกลางคืนจะล็อกไม่ค่อยได้นะล็อกจะไกลไม่ได้เนี่ยนี่เห็นไหมครับผมเล็งแล้วมันไม่ล็อกให้ต้องกดคีย์ถึงจะล็อกนะทีนี้ขีดเล็งเนี่ยคุณเห็นว่ามีขีดที่ยิงออกมาจากวงเล็งนะขีดอันทางซ้ายเนี่ยคือระยะความกดไกลสุดขวาคือใกล้สุดนะด้านเลยอยู่ตรงกลางนั่นคือยิงไม่ได้แล้วจรวดอาจจะไม่ตกเลยระยะยิงที่ดีก็อยู่กลางๆนะถ้าเป้าหมายเป็นเอเรียอาจจะต้องยิงไกลๆยิงสู้กลับไปต้องเล็งเป้านะให้ตรงแล้วก็ยิงไปเลยจรวดก็กำลังพุ่งไปด้วยความรวดเร็วนะปึ๊บอันนี้แปลว่าไม่โดนนะพลาดเป้าได้ไงวะเช็คใหม่ซึ่งทุกครั้งที่ล็อกนะฮะจะมีตัวเลขที่ฮัทเหมือนกับการรอเวลารีโหลดก็คือมันใส่ข้อมูลอยู่แล้วก็คำนวณด้วยพอเสร็จปุ๊บบางทีตัวเลขระยะแรงหรืออะไรต่างเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะก็อาจจะต้องทำการล็อกใหม่ให้มันยิงได้นะต้องกะด้วยสายตาด้วยบางทีอันนี้เรียบร้อยก็ยิงใหม่ที่หนึ่งเข้าไปจรวดก็พุ่งไปที่หน้าจอนะปุ๊บ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 เข้าเป้านะโอเคทีนี้ถ้าจรวดมิสไซล์จรวดนาวิถีทุกชนิดนะที่ติดอากูล่าจะเป็นแบบนี้หมดเลยยกเว้นจรวด KH-29 นะเอ้ยหรือ จรวด KH-29 หรือ25นี่แหละเป็นแบบทีวีไกด์เลเซอร์นะอันนั้นเป้าเล็งเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยมันจะขยับไปหาจุดที่เราเล็งเองโดยอัตโนมัติแล้วก็จรวดมีน้ำหนักค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นอาจจะยิงแล้วคอเป๋เลยก็ได้นะทีนี้ผมล็อกตอนนี้ผมล็อกรถกระทุกอยู่เราจะเปลี่ยนไปแคนนอนโหมดนะปึ๊บผู้เจนกรอบสี่เหลี่ยมที่หน้าจอฮัทก็คือถ้าไอ้ตรงเนี้ยเลยออกมากรอบสี่เหลี่ยมปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดกากบาทที่หน้าจอนะก็คือมุมยิงไม่ได้ปืนยิงไม่ได้นะต้องทำให้มันเลี้ยงให้มันอยู่ในกรอบตลอดเวลานะเห็นไหมมันจะขึ้นไม่ฟ้องนะผมจะหันลองหันข้างนิดหน่อยแล้วยิงก็ยิงได้ไม่เป็นไรนะก็ยิงไปใช้เวลาสักแป๊บนึงนะกว่ากระสุนจะตกแล้วก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะด้วยมันจะค่อนข้างจะกระจายก็ยิงไปเรื่อยๆเลยตัวเลขเห็นไหมตัวเลขข้างล่างเปลี่ยนเหลือ20ชุดนะฮะ20ชุดยิงครั้งนึงออกประมาณ 5-10 นัดผมก็จำไม่ได้นะทีนี้เนี่ยอัตราการยิงปืนเนี่ยเห็นไหมพอยิงครั้งมันจะค่อนข้างจะถี่นะเราสามารถปรับเรทออฟไฟได้โดยการสับสวิตช์ตัวนี้นะฮะแคนนอนเรทออฟไฟชูตติ้งนะฮะพอปรับสวิตช์ขึ้นปุ๊บเป็นโลกระสุนปืนก็จะยิงช้าลงนิดหน่อยแต่ที่จริงจะเป็นด้านเดียวก็จะปุ่มมันปุ่มกระเดียวเสร็จโอเคก็แคนนอนโหมดก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเป็นจรวดสายลำกล้องล่ะก็ต้องอาจจะต้องเล็งด้วยตัวเองหรือว่าเล็งด้วยสายตานะเห็นกลมๆตรงนี้ไหมฮะก็คือเป้าเล็งไม่ต่างไม่เหมือนกับของจรวดนาวิถีครับก็คือถ้ามันใกล้สุดก็คือยิงไม่ได้กันก็ต้องเล็งตัวเองครับถ้าเป้าเล็งนิดเดียวแล้วก็กดรัวๆไปเลยครับมันไม่มีทางโดน 100% อยู่ครับต้องยิงกดอยู่แล้วไอ้จรวดนี้ไอ้บังคับยากไอ้ถ้าบินนิ่งๆยิงเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดถ้าบินพุ่งไปเรื่อยๆเหมือนก็บินแล้วยิงอ่ะมันออกจะง่ายกว่าก็แล้วแต่ละคนนะว่าเป็นยังไงยิงไปให้หมดเลยตอนนี้ก็หมดแล้วเหลือศูนย์นะก็นะยิงไม่ออกแล้วเพียงตัวท่อก็โล่งๆนะมองเห็นทะลุด้านนี้ได้เลยโอเคครับก็ระบบอาวุธมีแค่นี้พอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเป้ามันจะคงที่ตลอดเวลานะเราล็อกอะไรไว้มันก็จะหันล็อกไว้งั้นจนกระทั่งพอเปลี่ยนทิศมันจะไม่สามารถล็อกได้ละมันก็จะร้องมันก็จะฟ้องอยู่ข้างล่างเนี่ยก็พอใช้เสร็จแล้วเราจะออกจากหมวดอาวุธยังไงกดปุ่ม
ลูกศรลบนะที่เราใช้ลบตรงเสาหลักพิมพ์โปรแกรมมันหมดอะไรพวกเนี้ยหรือโน้ตพอยต์เนี่ยกดหนึ่งครั้งมันจะเป็นการรีเซ็ตนะโอเคหน้าจอหอก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เราก็จะบินอิสระยังไงก็ได้แล้วแต่นะทีปัญหาในการยิงอาวุธของโคล่าก็คือจะมีหาอย่างนึงคือไม่สามารถยิงในเพดานต่ำได้อาวุธนำวิถีไม่สามารถยิงเพดานต่ำได้ทั้งหมดเลยกระสุนตอนยิงออกไปเนี่ยมันจะตกไปข้างล่างนิดนึงก่อนแล้วค่อยพุ่งไปข้างหน้านะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโอเคครับระบบอาวุธก็หมดแล้วครับทูเทเรียลต่อไปเป็นอะไรก็คอยรู้กันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่อนะหลักๆที่ผมใช้ก็มีอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวไปเจอในคลิปต่อไปนะครับผมร้องมาฟ้องทำไมขอบินเร็วเกิน